วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์สำหรับคนที่รอคนรักเก่านะคะประจำเดือนเมษายนนี้ว่าคนรักเก่าเนี่ยจะวนกลับมาไหมมีโอกาสไหมเขาคิดยังไงกับคุณนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนาะและมีโอกาสหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์คนรอนะคะชาวสิงห์เป็นยังไงบ้างตัวคุณเองเนี่ยก้าวไม้เท้านะคะ Queen of Wands นะคะ The Moon ค่ะสามเหรียญค่ะเอซับบอนนะคะโอเคชาวทัดไปเหมือนจะมีคนเข้ามาให้คุยนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นเปิดใจแต่ก็คุยในลักษณะของเพื่อนหรือมิตรใหม่ที่เข้ามามากกว่าเพราะว่าใจยังแบบเป็นเดอะมูนอะนะคะเป็นเรื่องของคนเก่าคิดถึงคนเก่าแล้วใจก็ยังไม่พร้อมด้วยยังซึมเศร้าๆกังวลหดหู่ต่างๆแต่แล้วระหว่างของคนเก่าเนี่ยน่าจะมีลักษณะของกำแพงของกันและกันว่าจะเป็นกำแพงของการบล็อกกำแพงของความรู้สึกการเข้าหน้ากันไม่ถึงการไม่กล้าคุยไม่กล้าพูดไม่กล้าเริ่มต่างๆนะคะใจอยากจะลองคุยแล้วก็ในที่นี้คือมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะมีคนใหม่ก็เป็นมิตรชนิดหนึ่งเพราะว่าใจก็ยังไม่ได้เปิดขนาดนั้นนะคะ ต่อไปค่ะคนรักเก่าของคุณนะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์คนรักเก่าของสิงห์เพซอฟเพนทาเคิลส์ค่ะจัสติสค่ะสามไม้เท้ามีจีเชียงเขาคิดอะไรสักอย่าง5ดาบเรื่องของคุณนะคะเขาน่าจะมีคนที่เขาคุยอยู่นะตอนนี้แต่เหมือนเขาจะต้องตัดสินใจน่าจะมีตัวเลือกด้วยมากกว่า1คนหนึ่งในนั้นเป็นคุณที่เขายังคิดถึงอยู่นะคะหนึ่งในนั้นเป็นคนที่เขาคิดถึงอยู่แต่ถามว่าเขาจะเลือกใครไหมในท้ายที่สุดมองว่าน่าจะไม่เลือกใครนะคะอาจจะต้องสูญเสียใครสักคนนึงที่เป็นตัวเลือกหนึ่งในเนี้ยไปด้วยซ้ำนะคะนี่คือสถานการณ์ของเขาทีนี้เรามาดูว่าถ้าคุณนะคะทักไปหาเขานะเขาจะ รู้สึกยังไงในที่นี้มันเป็นดวงโดยรวมนะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้แม่นสำหรับทุกคนนะคะ9เหรียญนะคะ The Star Chariot เขาจะรู้สึกยังไงมันก็ทำให้เขาแบบว่านิดนึงอะทำให้นึกถึงอีกรอบนึงเหมือนเขาตอนนี้พยายามอยากถ้ามีการคุยกันนะเขาจะอยากให้คุณได้รู้ว่าเขาก็มีความสุขดีเขาแฮปปี้ดีกับชีวิตปัจจุบันของเขาแค่เขาสับสนว่าเขาจะไปทางไหนการทักไปหาเขาเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าแบบฉันจะเอายังไงต่อดีเขายังคิดถึงนะเหมือนจะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าฮาดาบที่ขึ้นมาเหมือนทำให้เขาสับสนอีกรอบนึงว่าเอ้ยยังไงดีเพราะตอนนี้ก็มีคนที่เขาคุยอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวเลือกทำให้เขาหวั่นไหวสับสนลังเลพอสมควรเลยแต่ถ้าจะให้เลือกกลับไปหาคุณหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีตัวเลือกอยู่ทีนี้เรามาดูซิว่าความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณ6ดาบ10ดาบสามไม้เท้าอีกแล้ว King of Pentacles อีกแล้วแล้วก็ Ace of Pentacles นะคะในที่นี้ชาวธาตุดินค่อนข้างเด่นไม่ว่าจะอยู่ในลัคนาราศีดาวศุกร์มังกรพฤษภกันนะคะดูดิวกับคนชาวธาตุดินนั่นเองนะโอเคความรู้สึกเขามีกับคุณนะคะเจ็บอะเสียใจอะเป็นฟิลนั้นอะพวกเราคือเขาก้าวออกมาแล้วแหละแต่เขาก็ยังไม่ได้แบบลบคุณออกไปอ่ะเขาเดินออกมาแต่ใจเขาก็ยังหันไปอยู่เป็นระยะนะคะแต่10ดาบคือเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการที่จะฮีลลิ่งตัวเองจากบาดแผลที่ผ่านมาว่าเขาจะทำร้ายคุณหรือคุณทำร้ายเขาต่างๆก็ตามนะคะ
ใจเขายังเป็นสิบดาบอ่ะเออเขายังรักคุณอยู่ไหมล่ะดูสิเขายังรักคุณอยู่บ้างไหมเฮอร์มิตคิดถึงก็ยังรักนะก็ยังมีความรู้สึกดีๆนะโอ้สิบดาบสิบถ้วยนะคะเพราะเขารักคุณมากที่ผ่านมานะเขาก็เลยเจ็บมากไงสิบถ้วยสิบเหรียญแล้วความรู้สึกเขาว่าเป็นสิบดาบอะคือเขาน่าจะรักคุณมากนะเขาก็เหมือนแบบก็เจ็บมากเหมือนกันที่จะต้องเลิกรักกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะสถานการณ์มันสลับกันได้นะพูดทุกคลิปเนาะโอเคทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคุณบ้างคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะสามถ้วยมีออฟฟอร์จูนอยากกลับมาเนี่ยอยากคืนดีอ่ะยังมีความผูกพันอยู่อ่ะนะคะหกไม้เท้าเดวิลเดอะฟูลสามถ้วยยังมีความรู้สึกที่ดีกับเขาอยู่นะคะยังผูกพันยังมีพันธนาการยังมีเยื่อใยต่อกันอ่ะก็เลยเป็นฟีลลิ่งของการที่อยากจะกลับมาถึงแม้ว่าต่างคนต่าง move on ไปแล้วนะคะเดอะฟูลหกดาบตรงนี้ยังยึดติดกับเขาอยู่ในบางส่วนในซ้ำยังตัดไม่ได้นะคะแต่ในที่นี้คือก็มีตัวเลือกเข้ามาก็น่าจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาคุยนั่นแหละแล้วก็ฝั่งเขาก็มีคนใหม่ที่เข้ามาคุยเช่นเดียวกันดังนั้นมันเป็นจุดที่ก้ำกึ่งว่าจะเอายังไงต่อไปดีนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากจะสื่อสารเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างคำพูดต่างๆอยากจะบอกกับคุณเขาอยากจะบอกอะไร5ไม้เท้า4ถ้วยเขาอยากจะบอกว่าเขาก็อยากจะทักหานะเขาอยากจะคุยนะแต่กลัวว่าแต่เขากลัวว่าเขาจะได้รับความเฉยชาหรือนิ่งใสหรือความไม่สนใจใยดีต่างๆนะคะ5ไม้เท้ากลัวเหมือนกันว่าจะทะเลาะกันอีกจะมีเรื่องแบบเหมือนเป็นการขุดเรื่องราวเก่าๆมาคุยแล้วทำให้รู้สึกว่าไม่โอเคอีกอ่ะเหมือนอยากจะฮีลิ่งตรงนี้เหมือนอยากจะรักษาเยียวยาให้มันพร้อมก่อนที่จะสื่อสารต่างๆนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาอยากจะบอกคุณเขายังรักนะแต่จุดนี้ก็คือว่ามันเป็นเหมือนการตัดสินใจการตัดสินใจที่ก็ตัดสินใจว่าที่ผ่านมาในตอนนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่แฟร์ที่สุดแล้วทั้งเราสองคนระหว่างเรามันก็เลยเป็นคำตอบแบบนั้นว่าต่างคนต่างแยกย้ายนั่นเองนะคะแต่อยากให้รู้ว่าเขาก็อยากคุยนะแต่เขาก็กลัวไงว่าคุยแล้วมันจะไม่ได้เป็นผลบวกจะเป็นผลลบมากกว่าเป็นเรื่องราวเก่าๆทะเลาะกันอีกนั่นนี่นะคะความไม่ใส่ใจต่างๆบวกกับตัวเลือกด้วยเช่นเดียวกันแต่ความรู้สึกก็ยังรักอยู่นะยังรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเขาคิดยังไงเขาคิดว่าคุยยังไงนะคะคิดยังไงกับคุณอ่ะ ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะ8ถ้วย Hierophant King of Cup Emperor เขาคิดว่ามันเป็นจุดที่พูดไม่ได้มันเป็นจุดที่เขารู้สึกหรือเขาคิดแต่เขาเก็บเอาไว้ข้างในนี่เป็นสิ่งที่เขาคิดว่าคุณยังไงนะคะคือเขาคิดว่าคุณเป็นคนหันหลังคิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใส่ใจความรักความสัมพันธ์ของเราก่อนเขาคิดว่าคุณไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของเขาเท่าไหร่ที่ผ่านมาอันนี้เป็นไพ่ที่ขึ้นมาเนาะเป็นโดยรวมเนาะแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นอิโมชันเยอะในความสัมพันธ์ความหวั่นไหวความอ่อนไหวนิดหน่อยก็ดราม่านิดหน่อยก็อย่างโน้นอย่างนี้นะคะไม่ค่อยที่จะสเตเบิลในเรื่องราวไม่มีความมั่นคงมากพอในเรื่องราวของความรู้สึกดังนั้นก็เลยทิ้งบาดแผลให้เขาพอสมควรนะคะกับบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันเสียใจอ่ะมันเสียไปแล้วอ่ะแก้วมันแตกไปแล้วทำไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะแล้วจะมีโอกาสวนกลับมาไหมจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจัสเมนต์ค่ะเดอะสตาร์นะคะเอซอฟคัพเพจซอฟเพนดาเคิลส์7ถ้วยจะเป็นลักษณะของตัวเลือกอ่ะคุณจะต้องรอคุณจะต้องแบบยังไงอ่ะคือคุณอาจจะได้ยินข่าวจากเขา
ซึ่งต่างคนต่างก็มีคนที่คุยอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเพื่อนหรือลักษณะที่แบบดูกันหรือยังไงก็ตามนะคะโอกาสที่จะวนกลับมาในช่วงเดือนนี้ก็ยังนะคะจะได้ยินแค่ข่าวๆจากเขาแค่นั้นเองส่วนจะวนกลับมาแบบในลักษณะที่คุยกันอย่างต่อเนื่องน่าจะยังนะคะต้องรอต่อไปอีกหน่อยนึงเนาะโอเคค่ะไพ่ความรักสำหรับชาวสิงห์ไฟดับนะคะขอโทษทีสำหรับชาวสิงห์นะคะไพ่ความรักของคุณฮันนีมูนนะคะนิวเลิฟค่ะมีรักครั้งใหม่เข้ามาจนรักเก่าจะเป็นช่วงเวลาของรีทรีตนะคะช่วงเวลาของการห่างกันเพื่อที่จะฮีลิ่งตัวเองต่างคนต่างฮีลิ่งตัวเองแล้วก็มีความรักครั้งใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะคะวันแววเต๋าจ๋าคุยในลักษณะที่แบบก็เหมือนพยายามคือมีรักครั้งใหม่เข้ามาเพื่อที่จะถอยจากความรักครั้งเก่าประมาณนั้นประมาณนี้อ่ะนะคะโอเคจ้ะต่อไปไฟดับทีนึงนี่ลิ้นพันกันเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดู12ราศีนะคะเมษถึงมีนราศีใดมีโอกาสวนกลับมาบ้างเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็เป็นอะไรรวมๆนะคะไม่ได้กำหนดนะคะว่าราศีไหนลัคนาไหนต่อไปค่ะเมษค่ะจะวนกลับมาหาสิงห์ไหมในเดือนนี้นะคะโดนเลยทีเดียวเชียวไฟดับในจังหวะที่แบบจังหวะที่คอมมากๆเมธจะกลับมาไหมคะ The World ค่ะ The Fool ไม่น่าจะกลับมาแล้วนะคะในจุดนี้นะคะน่าจะมีการ move on รอบใหม่ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะพฤษภค่ะจะกลับมาหาสิงห์ไหมในเดือนนี้ King of Board นะคะ8ถ้วยค่ะหันหลังละค่ะหันหลังแล้วก็เดินหน้าแล้วนะคะต่อไปเมถุนค่ะเมถุนจะกลับมาหาสิงห์ไหมคะมีถุงคะ6ดาบค่ะ6เหรียญค่ะนายกับสอดค่ะเดินหน้า move on นะคะแต่ก็ยังคิดถึงแต่มีคิดถึงบ้างแต่สิ่งที่เขามี reaction ออกมาค่อนข้างที่จะยินชาไม่สนใจทำเป็นไม่สนใจไปงั้นแหละแต่ใจนึงก็คือว่าก็ยังคิดถึงอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาก็มีคนที่เขาคุยอยู่นะคะกรกฎแปดดาบสิบไม้เท้าสิบดาบน่าจะไม่กลับมาเนาะเพราะเขายังรู้สึกว่าไม่โอเคอยู่เลยนะคะในเดือนนี้ใจเขายังไม่พร้อมที่จะกลับมานะคะยังเจ็บยังเสียใจยังสับสนยังเหนื่อยอยู่นะคะต่อไปค่ะสิงค่ะสิงจะกลับมาไหมสามเหรียญเดอะฟูลเขามีคนที่เขาคุยอยู่นะคะมีคนที่คุยอยู่นะตอนนี้มีคนใหม่กันค่ะจะกลับมาหาสิงห์ไหมคะ10เหรียญทันทรันนะคะ6ดาบอยู่กับสิ่งใหม่อยู่กับสิ่งใหม่ค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับปัจจุบันของเขากับชีวิตปัจจุบันของเขานะคะถ้ากลับไปเนี่ยมันเป็น3ดาบอะไรที่มันยังฝังใจเขาอยู่เขายังไม่โอเคที่จะกลับไปนะคะต่อไปค่ะตุลจะกลับมาไหมคะจัสติสค่ะไพ่ตัวเองขึ้นมาเลย8เหรียญ8ดาบยังไม่กลับนะคะเขาจะต้องสะสางทุ่มเทกับชีวิตปัจจุบันของเขานะคะและหลายส่วนหลายๆปัจจัยของเขานะต่อไปค่ะพิจิกจะกลับมาไหมKing of Wands นะคะแล้วก็ Devil นะคะ5ถ้วยจะวนกลับมานะคะแต่ว่าเขาก็มีคนใหม่ที่คุยอยู่หรือเขากลับมาเพราะว่าเขายังมีเยื่อใยกับคุณยังมีพันธนาการยังไม่ลืมกันยังตัดกันไม่ขาดนะคะบวกกับว่าอาจจะนะอาจจะมาด้วยผลประโยชน์บางอย่างด้วยเพราะว่าไพ่ Devil เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงมาทำแพลนค่ะ6ดาบมาไปมาหายนะคะไม่ได้กลับมาเพื่อคอมมิตเมนต์นะกลับมาเพื่ออะไรบางอย่างนั่นเองนะคะธนูค่ะKnight of Pentacles นะคะ Emperor King of Swords
Hangman Justice นะคะเขาน่าจะมีคนใหม่คุยหรือถ้ามีโอกาสเนี่ยจะได้ยินข่าวจากเขาหรือได้รู้บางอย่างเกี่ยวกับเขานะคะแต่ movement ของเขาจะค่อนข้างนิ่งถ้าคุณเป็นคนเข้าหาเขานะเขาจะคุยนิดๆหน่อยๆแต่เขาจะนิ่งจะเย็นชาใส่คุณนะคะมังกรค่ะต่อไปมังกรเพจออฟสอร์สิบถ้วยสี่เหรียญเมจิเชียนโอ้สำหรับมังกรนะคะมีโอกาสที่จะได้วนกลับมานะคะแต่เขาก็มีตัวเลือกอยู่นะตอนนี้ก็รักพี่สะใจน้องนะคะเขาจะกลับมาเนี่ยไม่ได้คอมมิตเมนต์กับคุณนะคะแต่เขาก็มีความรู้สึกอยู่มีความรู้สึกที่ดีๆอยู่อยากคุยอยากอะไรนี่แหละนะคะแต่ถ้าจะให้เลือกกลับมาคอมมิตเมนต์กับคุณก็ยังนะคะต่อไปค่ะกุมนะคะกุมมาไหมกุม9ถ้วยนะคะแฮงแมนเดอะมูนยังไม่กลับนะคะมันอยากอยู่กับตัวเองมันดีลลิ่งตัวเองแล้วก็เบื่อเซ็งๆไม่อยากทำอะไรไม่อยากตัดสินใจไม่อยากวนกลับมาไม่อยากอะไรทั้งนั้นนะคะไม่อยากรับรู้อะไรนะคะมีนค่ะต่อไปมีนนะคะ8ถ้วย9ไม้เท้ายังไม่กลับนะคะยังไม่กลับเขาถือว่าเขาพยายามที่จะแฮปปี้กับปัจจุบันของเขาพยายามทุ่มเทกับชีวิตของเขาการเมฟออนต่างๆบอกกับว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีกำแพงมันมีการบล็อกไม่ว่าความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียการคุยหรือการเจอหน้าต่างๆก็ตามนะคะยังไม่กลับมาเนาะโอเคค่ะสำหรับสิงห์นะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ